อมรินทร์ทีวีตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ตำบลกำพวนอำเภอสุขสำราญจังหวัดระนองครับจะพามาพบกับขนมในตำนานตามประเพณีของศาสนาอิสลามก็คือขนมอาซูรอนั่นเองครับซึ่งเขาจะทำกันแค่ปีละ1ครั้งเท่านั้นแต่ว่าขนมอาซูรอนี่คืออะไรทำจากอะไรและหัวใจสำคัญของขนมและประเพณีนี้คืออะไรร่วมหาคำตอบได้ในรายการอาหารนำทางวันนี้ครับผมก็มาที่บ้านโตนกลอยนะครับเพราะรู้มาว่าที่นี่ก็มีบ้านหลังหนึ่งที่จะทำขนมอาซูรอพอดีวันนี้นะครับก็คือบ้านของพี่กุ้งนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูว่าขนมนี่เขาทำยังไงแล้วต้องเตรียมวัตถุดิบอะไรบ้างครับที่วางอยู่ตรงหน้าเราที่ผมเห็นก่อนนะครับมีอันนี้นะอันนี้คือข่าตะไคร้เหมือนจะทำต้มยำเลยนะไม่ได้ทำขนมเป็นข่าตะไคร้นะครับพริกไทยดำถั่วเหลืองนะครับอันนี้อะไรครับถั่วดำนะครับแล้วก็แป้งแป้งข้าวเหนียวนะครับแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเจ้าเกลือน้ำตาลมะพร้าวแต่ว่านี่ยังไม่หมดยังไม่หมดถึงครึ่งยังครับอันนี้ยังค่ะเดี๋ยวจะมีมาอีกค่ะเดี๋ยวมีมาอีกเพื่อนบ้านที่จะมาร่วมกับทำกับเราเนี้ยค่ะเขาก็จะมาญาติพี่น้องเราที่เขาจะมาทำตรงนี้ก็ใครมีอะไรก็เอามาค่ะเอามาสมทบกันอันนี้น้าสาวค่ะน้าสาวสวัสดีครับเอากากับตะไคร้มาให้ค่ะโอ้โหเอามาจากไหนครับเอามาจากบ้านค่ะโอ้ดีโอ้มาเต็มหมดแล้วเนี่ยมะพร้าวมะพร้าวฟักทองก็มีอันนี้เผือกนะครับเผือกเหมือนแบบใครมีอะไรเหลือเท่าไหร่ก็เอามาเลยเอามากันเลยจ้ะนี่มาถึงไม่พูดพร่ำทำเพลงนะครับมันต้องตะไคร้แล้วใช่ค่ะอันนี้มันช้าไม่ได้ค่ะมันต้องรีบเพราะว่าเราต้องมีเวลาในการควนค่ะจะทำขนมแต่ว่าใส่พริกไทยนี่ผมยังนึกไม่ออกว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะครับหอมแดงนะมีตะไคร้มีข่าพริกไทยนี่ทุบตำเลยค่ะตำให้แหลกเลยให้ละเอียดเลยค่ะละเอียดเลยนะครับมันต้องทำกวนในกระทะนานไหมพี่กุ้งดูแล้วมันห้าชั่วโมงเท่าไหร่นะครับห้าชั่วโมงห้าชั่วโมงโอเคมางั้นต้องรีบเริ่มเลยนะใช่โอเคมาโอ้โหกลิ่นมาแล้วกลิ่นมาแล้วเรากวนขนมค่ะถ้าใครเหนื่อยก็คนนั้นออกไปแล้วคนใหม่เข้ามาสับเปลี่ยนกันเรื่อยๆทำคนเดียวไม่ไหวค่ะไม่ได้ด้วยเพราะว่าถ้าเกิดถ้าเราจะทำคนเดียวเนี่ยกระทะแค่นี้ได้กวนแค่นี้ได้แต่ว่ามันไม่สนุกด้วยคือถ้าเราทำกันหลายๆคนอย่างน้อยๆปีนึงอ่ะก็ได้มาพูดคุยกันได้มาสวนเสฮากันอย่างนี้ด้วยแล้วก็เพราะว่าการกวนขนมเนี่ยมันต้องใช้เวลาปีนึงทำกี่ครั้งคะครั้งเดียวค่ะครั้งเดียวก็เกินเหนื่อยแล้วค่ะโอ้โหตอนนี้นะครับผ่านไปแล้ว5ชั่วโมงส่วนผสมทุกอย่างล้อมรวมกลายเป็นก้อนเดียวแล้วครับเหนียวหนึบเลยแต่ว่าที่สำคัญตอนกวนทำไมเสียงบรรยากาศมันสนุกสนานจังเลยครับพี่กุ้งถ้าไม่สนุกก็กวนไม่ไหวอะค่ะมันต้องใช้กำลังใจ
กำลังใจการมีส่วนร่วมของชุมชนที่นี่ต้องใช้กำลังใจเยอะใช่กำลังกายต้องใช้เยอะไหมครับเยอะเยอะเยอะมากเพราะตอนนี้เริ่มเหนื่อยผมขอแอบลองบ้างได้ไหมได้เลยขอเป็นมือได้ไหมครับลองดูเลยค่ะไหนขอผมช่วยหน่อยมาช่วยตอนท้ายนี่ก็แบบขอ5นาทีนะคะทำไมมันต้องกวนนานขนาดนี้พี่กุ้งมันจะได้แห้งเยอะค่ะคือเราจะเก็บไว้ได้หลายวันค่ะถ้าเรากวนไม่แห้งเนี่ยมันก็ได้แค่วันเดียวก็มันก็จะเสียแต่ถ้าว่ามันแห้งเนี่ยมันก็ไว้ได้เป็นอาทิตย์อะค่ะเนี่ยใส่ได้แล้วเทคนิคการตักนะคะครับอันนี้เราใส่จานเราไม่ต้องตักเยอะครับเอานิดเดียวช่วยช่วยอ๋ออันนี้เราใส่จานก่อนเอานิดเดียวไม่ต้องเยอะอันนั้นคืออะไรครับอันนี้กาบกล้วยมันจะรูดง่ายค่ะอ๋อโอ้โหเฮ้ยสุดยอดเลยอ่ะมันไม่รูดหมดใบพานแล้วมันไม่เหมือนมันไม่ติดตัวนี้ด้วยมั้ยครับพี่ใช่ๆแบ่งใส่จานไว้ไปไหนไว้ทำบุญค่ะไว้ทำบุญนี่ใช้กาบกล้วยนะครับรูดขนมออกมาพี่กุ้งครับเดี๋ยวเสร็จแล้วเราใส่ถาดเนาะค่ะแล้วไปไหนต่อครับให้ใครบ้างเราก็จะมีการเชิญตุ้ยหม่ามาค่ะมาทำบุญนิดนึงอ่านดูอาค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะห่อใบตองค่ะแล้วก็เอาไปให้กับในชุมชนคนเฒ่าคนแก่พวกนี้ค่ะที่เขาทำไม่ไหวแล้วค่ะรูดไม้พายค่ะเดินต้องมีจังหวะโอเคลองใหม่จังหวะยังไม่เข้ากันโอเคอาชูโรเนี่ยถ้าเราไปดูในพจนานุกรมฉบับภาษาอาหรับนะเขาเรียกว่าอันกอมุสเนี่ยเขาจะบอกว่าคำว่าอาชูโรเนี่ยมันให้ความหมายว่าอาชีรุนมูฮัรอมีหมายความว่าวันที่10ของเดือนมูฮัรอมครับผมก็คือเดือนมูฮัรอมก็คือปีใหม่อิสลามคือเดือนแรกของเดือนอิสลามอาชูโรก็คือวันที่10ของเดือนมูฮัรอมครับผมซึ่งอาชูโรในบางพื้นที่เนี่ยเราจะเจอเขาใช้อาซูโรครับอันนี้ก็ไม่ได้ผิดหรอกครับอันนี้คือมันคือความกัดกร่อนทางภาษาเพราะต้นฉบับมันอยู่ในภาษาอาหรับมันใช้อาชูรอทีนี้กว่าจะมาถึงเรามันก็อาจจะเปลี่ยนแปลงในแต่ละพื้นที่อาจจะใช้เป็นอาซูรอคือวันที่10เนี่ยของเดือนมุฮัรอมมันมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์หลายๆเหตุการณ์เกิดขึ้นคือมันมีเรื่องเล่ามันมีประวัติศาสตร์ที่ถ่ายทอดกันมายาวนานนะครับในส่วนนั้นก็คือในเรื่องของการที่เรือของท่านนบีนูฮ์พาประชาชาติของท่านขึ้นเรือและน้ำท่วมแล้วก็หลังจากนั้นพอน้ำลดก็เรือไปเกยตื้นอยู่ที่ภูเขายูดีในประเทศตุรกีหลังจากที่ลงเรือกันมาเสร็จก็นำพืชพันธุ์ธัญญาหารที่เหลืออยู่บนเรือก็มาทำปรุงเป็นอาหารแล้วก็แจกจ่ายให้กับประชาชาติในตรงนั้นมันเลยเป็นที่มาของประเพณีอาชูรอในวันนี้ครับผมเพื่อเป็นการรำลึกถึงเหตุการณ์ในวันนั้นหลังจากที่ต้อยหม่ามและคณะนะครับได้สวดดุอาขอพรนะครับที่บ้านงานแล้วนะครับก็เข้าสู่ช่วงของการกินข้าวร่วมกันนะครับซึ่งก็ล้อมวงกินกันในบ้านนะครับส่วนสาวๆผู้หญิงนะครับก็มาล้อมวงเหมือนกันแต่ว่าอยู่ข้างนอกบรรยากาศก็จะคึกคักสนุกสนานกว่านะครับก็กินกับข้าวของที่เจ้าภาพจัดให้ซึ่งแน่นอนว่าก็ต้องมีขนมอซูรอที่พวกเขาช่วยกันกวนมาทั้งวันนี้เป็นส่วนหนึ่งของมื้ออาหารครับโต๊ะครับวันนี้มาปกติต้องมาตามบ้านแบบนี้ไหมครับปีนี้แหละที่มาตามบ้านทุกๆปีเขาจะไปทำรวมที่มัสยิดที่สุราเพราะปีนี้มีโควิดเลยเขาไม่ได้ถ้าทำที่มัสยิดเนี่ยต้องรวมทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ก็รวมกันหมดเลยแล้วขนมอัสุรอเนี่ยมันสำคัญยังไงกับชาวมุสลิมบ้างอัสุรอเนี่ยมันคำว่าสำคัญกับมันสำคัญแต่มันเป็นประเพณีครับประเพณีในเดือนนี้มันเป็นประเพณีเราต้องรวมมิตรรวมญาติถ้าไม่ใช่เดือนนี้นะคงไม่ทำเลยนะครับทำไมจะเดินนี่จะไปทำโกกินเล่นนะไม่ได้นะอาชูรอเขาไม่ให้ทำหมู่บ้านเราทำก่อนแต่หมู่บ้านอื่นไม่ได้ทำแต่ญาติเราก็แจก
ฝากไม่ให้เอาไปให้เขาให้เขากินคือแจกกันแบ่งปันกันตอนนี้นะครับผมยังอยู่ที่ตำบลกำพวนนะครับแต่ว่าเดินทางมาอยู่ที่โรงเรียนดำรงศาสตร์วิทยาเพราะว่าวันนี้มีกิจกรรมสำคัญของโรงเรียนนะครับก็คืองานสืบสานวัฒนธรรมอาชูรอจะมีการแข่งขันกันทำขนมนะครับโดยฝีมือของเด็กๆที่โรงเรียนเนี่ยนะครับเข้ามาที่โรงเรียนโอ้โหบรรยากาศคึกคักมากนะครับมีการตั้งเต็นท์อยู่ตรงสนามหน้าโรงเรียนแล้วก็ข้างในเต็นท์ก็จะมีน้องๆเด็กๆนักเรียนทั้งผู้ชายผู้หญิงนะครับกำลังเตรียมข้าวของวัตถุดิบต่างตั้งเตานะครับเตรียมที่จะนำเสนออาชูรอสูตรเด็ดของแต่ละทีมนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูว่าแต่ละทีมเขามีอะไรที่จะนำเสนอบ้างครับวันนี้อาชูรอเนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมที่มันเกิดขึ้นในชุมชนของเราแต่วันนี้สิ่งที่โรงเรียนตระหนักและให้ความสำคัญคือการจะถ่ายทอดวัฒนธรรมดีงามอันนี้ไปสู่คนรุ่นต่อไปคือถ้าเราย้อนประวัติศาสตร์มาก็คือมันเริ่มตั้งแต่เรื่องของความสามัคคีวันนี้สิ่งที่เราเห็นจากเด็กที่เราถ่ายทอดผ่านเด็กไปก็คือแต่ละกลุ่มความสามัคคีทุกคนก็จะร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นหลังจากความสามัคคีของเด็กก็คือการได้เอาสิ่งที่เราร่วมแรงร่วมใจวันนี้เอาไปฝากให้กับชุมชนเอาไปฝากสัมพันธ์ให้กับสังคมวันนี้ที่เราจะเดี๋ยวหลังจากเสร็จเรื่องของการทำขนมอาชูรอแล้วเนี่ยเราก็จะพาไปฝากที่โรงพยาบาลความสนุกที่สุดของการทำขนมอาชูรอนี่มันอยู่ตรงไหนอ่ะรู้ว่าอยู่ที่การเตรียมงานด้วยค่ะแล้วก็ตอนกวนและขนมทำกระทะใหญ่ขนาดนี้เลยทำเสร็จแล้วไปไหนต่อตัดแบ่งกันในกลุ่มค่ะแล้วก็นำแบ่งๆกับครอบครัวที่บ้านอ๋อครับผมแต่ว่าปีนี้สเปเชียลนิดนึงค่ะก็คือว่าไปแบ่งที่โรงพยาบาลมาทีมนี้บ้างนะครับทีมนี้เป็นทีมโคกผ้าแดงเหมือนหนูน้อยหมวกแดงกำลังกวนขนมกันอยู่เลยนะครับแล้วขนมเรานี่ไหนบอกสูตรลับได้ไหมครับทีเด็ดที่จะชนะเพื่อนนี่คืออะไรบ้างมีพวกตระกูลถั่วค่ะถั่วแดงถั่วเขียวแล้วก็ถั่วดำก็คือที่ได้เอามาใช่ไหมคะเพราะว่าได้ไปศึกษามาเกี่ยวกับพวกตระกูลถั่วว่า มีประโยชน์ยังไงอะไรแบบนี้ค่ะอย่างเช่นรักษาโรคมะเร็งโลหิตจางความดันโลหิตสูงแล้วก็ช่วยในเรื่องส่งเสริมความจำต้านอนุมูลอิสระพวกนี้นะคะโอ้โหมีเยอะมากโอ้โหซึ่งรวมอยู่ในขนมอาชูรอของเรานี่แหละเสร็จแล้วเดี๋ยวต้องทำอะไรต่อบ้างจานนี้ผมจะเตรียมไว้เสิร์ฟกับมาทานก็เลยจะคู่กับมะพร้าวอ่อนที่เตรียมเอาไว้นี่อันนี้มีมะพร้าวอ่อนด้วยอันนี้เป็นสูตรลับใช่ครับเคยใช้มาก่อนไหมตลอด6ปีไม่เคยครับปีนี้ปีแรกนี่โอ้โหอาวุธลับต้องชนะนี่6ปีที่ผ่านมาเคยได้รางวัลที่1มั้งยังที่2ที่3ตลอดครับปีนี้ปีแรกครับที่1แน่นอนโอเคมาไหนทำให้พี่ดูหน่อยดิใส่มะพร้าวอ่อนนะนี่จะเป็นจานที่จะเสิร์ฟให้กรรมการโอ้โหใจหมดเลยเหรอใช่ครับครั้งสุดท้ายใช่ครับทุ่มสุดชีวิตแน่นอนครับที่หนึ่งที่หนึ่งแน่นอนครับคือเราแบ่งกลุ่มเป็น17กลุ่มซึ่งปีก่อนๆเนี่ยเราจะจัดสรรวัตถุดิบให้กับนักเรียนครับซึ่งก็นักเรียนแค่ครีเอทในบางส่วนอย่างเช่นของแพ็คเกจที่เด็กจะพากลับบ้านเด็กจะพาไปฝากคนนู้นคนนี้คือเราวางกรอบค่อนข้างจะเยอะนิดนึงแต่เป็นนี่คือเราเปิดเสรีในการจัดสรรสูตรการจัดสรรตัววัตถุดิบแล้วก็คือเราเปิดกรอบให้นักเรียนได้คิดอย่างมีระบบให้คิดนอกกรอบคิดอย่างเป็นระบบและการทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างมีระบบอะครับเหมือนที่ใส่พวกขนมต้มอะไรเงี้ยครับขนมต้มนะครับเรียกว่าตุ๊ปะครับอ๋อ
แล้วเราจะดัดแปลงมาใส่ขนมไอชโนครับอันนี้ไอเดียใครครับไอเดียผมครับจริงเหรอโอ้โหนี่พูดด้วยความภาคภูมิใจเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านด้วยเนาะปกติทำอยู่แล้วไหมทำอยู่แล้วครับที่บ้านขายของครับอ๋อโอเคก็เอางานของที่บ้านมาปรับใช้มาอยู่มุมนี้นะครับมุมนี้นี่คึกคักเสียงดังมากเลยนะครับอันนี้มาแข่งกับเขาด้วยไหมครับไม่ได้แข่ง มาช่วยเด็กนักเรียนอ๋อไม่ได้เป็นนักเรียนเนาะอ๋อ เป็นรุ่นใหญ่แล้วนักเรียนรุ่นใหญ่แล้วมาทำอะไรที่งานนี้กันครับเรียกมากวนขนมกวนขนมด้วยเป็นประเพณีของบ้านเราครับทุกปีครับปีละมีครั้งเดียวทำทุกปีทำมานานทำตั้งแต่เด็กมารุ่นเก่าเขาได้เสียชีวิตหมดเหลือแต่รุ่นนี้ก็ทำไม่ได้รู้หลายถ่ายทอดมาอ๋อวันนี้มาโชว์เด็กรุ่นหลังมาช่วยดูแลเด็กแล้วก็เดี๋ยวก็แจกชาวบ้านทีนี้มีเพื่อนข้างบ้านมีญาติพี่น้องเราก็ไปแจกนี่เป็นขนมไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายเป็นขนมที่ทำทุกปีเราจะต้องทำบุญเดี๋ยวหมดงานนี่เดี๋ยวขนมจะเดินทางไปไหนบ้างครับไปโรงพยาบาลแล้วก็ไปผู้ป่วยในชุมชนผู้ป่วยในชุมชนไม่อยากให้มันสูญหายไปจากวัฒนธรรมนี้คือว่าลูกหลานของลังก็ได้เรียนรู้และได้ทำต่อสืบสานต่อปลื้มใจตอนที่ว่าเราเป็นผู้ให้มาจิตสำนึกดีๆที่ว่ามีไรถ้าได้ให้เพื่อนบริปลื้มใจดีใจเป็นอยากยิ้งเลยว่าที่ว่ามีของได้ให้เพื่อนอีกอย่างบุญก็ได้ที่เราได้ทำตรงนี้ใช่ไหมนานที่ปีหุ่นคุณแก่เขาก็ได้กินเด็กเล็กเขาก็ได้กินข้าวที่อันรักหวานครับตอนนี้นะครับขนมของน้องๆ นะครับทั้ง17ทีมทั้งผู้ชายผู้หญิงก็ถูกเสิร์ฟเต็มโต๊ะเลยนะครับมาเรียงกันโอ้โหพอจัดแต่งออกมาแล้วมีความสวยงามแล้วก็สร้างสรรค์มากเลยครับนี่อย่างทีมใกล้ๆนี้เสิร์ฟมาในแบบใช้แผงไข่นะครับแล้วก็มีขนมน่าจะซ่อนอยู่ข้างในเสิร์ฟมาพร้อมกับเครื่องดื่มเป็นน้ำสตรอเบอรี่ส่วนนู่นโอ้โหดูเหมือนขนมเค้กฝรั่งเลยเสิร์ฟมาแบบลักษณะแบบเป็นอัฟเตอร์นูนทีเป็นชั้นๆเลยนะครับแต่นี่ก็คืออัสซูรอหรือว่าหน้าตานี่ถ้าดูผ่านนี่ไม่รู้เลยนะครับหรือว่าหลายทีมก็จะมาแบบไทยๆก็มีใส่กะลาก็มีนะครับหรือว่าไปเรียงไว้ในเรืออาจจะเปลี่ยนจากในตำนานหน่อยก็เป็นเรือหัวธงแถวนี้แถวพื้นบ้านนี้ก็มีนะครับหรือเสิร์ฟพร้อมกาแฟก็มีเสิร์ฟพร้อมส้มเป็นผลไม้ขนมต่างๆหลายแบบหรือว่าหีบห่อใส่มาเป็นกล่องเหมือนกล่องของขวัญให้กรรมการจะต้องมาดึงเชือกเปิดดูอะไรเงี้ยนะครับก็มีหลากหลายซึ่งกรรมการก็ให้คะแนนในส่วนของความคิดสร้างสรรค์กันไปแล้วตอนนี้ก็เข้าสู่ส่วนหนึ่งของการให้คะแนนก็คือการชิมรสชาติและดูเหมือนว่าทุกทีมจะร่วมลุ้นผลการแข่งขันอย่างสนุกสนานนะครับแต่ว่าแท้จริงแล้วการแข่งขันกวนขนมอาชูรอก็เป็นเพียงกุศโลบายที่ให้เด็กๆได้มีส่วนร่วมในการสืบทอดประเพณีแล้วก็ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ตามวัยลึกๆแล้วเด็กๆต่างก็รู้นะครับว่าสิ่งที่พวกเขาต้องการไม่ใช่รางวัลแต่ว่าคือการได้มีส่วนร่วมในความสามัคคีแล้วก็สืบต่อการแบ่งปันซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของอาชูรอขออนุญาตอีกครั้งนะลูกหยุดคุยกันก่อนแป๊บนึงก็ไม่ได้ไม่ได้อยู่จริงเมื่อกี้ตอนน้องเข้ามาให้น้องเขาว่าไงบ้างครับน้องว่าคุณไอคิวโรนี่รสชาติเป็นไงบ้างครับมันจะหวานหน่อยมันเยอะแล้วหอมจะหอม
มันถั่วงาหอมแต่ไม่หวานมากนะกินได้ค่ะกินได้โอ้นี่ของจริงของจริงไปไวครับวันนี้น้องๆจากการรงสารเราขนมชิ้นเรามาให้ครับขอเชิญขออนุญาตครับวันนี้น้องจากการรงสารนะครับเอาขนมชิ้นเรามาให้เชิญครับที่หนูได้เลือกโรงพยาบาลนี้เพราะว่ามีทั้งพี่หมอที่ทำงานทั้งเหนื่อยทั้งวันแล้วก็มีทั้งศาสนาพุทธแล้วก็มุสลิมรวมอยู่ที่นี่ค่ะมีทั้งผู้ป่วยแล้วก็ไม่รู้ว่าคนที่ป่วยนั้นเขาเป็นมุสลิมที่ว่าอาจจะป่วยอยู่แล้วก็ไม่ได้กลับไปกวนนายชูโรหรือเปล่าก็เลยอยากให้เขาได้ชิมค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะพอเราให้เขาเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าชอบขนมที่เราเอามาให้แล้วก็เขาก็ดีใจที่เราเอาขนมมาให้เขาอะไรประมาณนี้ตอนแรกก็กลัวว่าเขาจะไม่กล้ารับอะไรประมาณนี้แต่พอมาคุยกับป้าเขาก็กล้ากินค่ะรู้สึกว่าที่เรากวนมาเนี่ยมันก็หายเนี่ยวันนี้เราได้เป็นผู้ให้เราก็เลยแบบว่ารู้สึกดีนะครับที่ให้ได้มีโอกาสให้เขาบ้างหลังจากที่ได้รับแล้วเมื่อกี้ก็ไปให้ผู้ป่วยในคนไข้ที่อยู่ด้านในนะครับแล้วก็ญาติที่มาเฝ้าแล้วก็อย่างเจ้าหน้าที่เองบางคนเนี่ยน้องๆเจ้าหน้าที่ใหม่ที่เพิ่งมาปฏิบัติงานเนี่ยไม่เคยทานขนมนี้เลยอันนี้ก็เป็นทริค Amazing หมายว่านี่คือขนมในรอบปีที่เขาได้เข้าช่วงพอดีในการที่มาได้ทานขนมนี ประเพณีกวนอาชูรอคือสิ่งที่ประเพณีที่ดีงามที่อยากให้มีคงอยู่ในสังคมความสามัคคีความรักความกลมเกี่ยวกันของคนในสังคมและสิ่งที่ได้จากเกิดผลที่เกิดจากความรักความสามัคคีของคนในชุมชนนั่นก็คือการได้เอื้อเฟื้อการได้เผื่อแผ่เพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้คือเราได้ทำไปแจกจ่ายให้กับคนในชุมชนการกวนขนมอาชูรอที่ตำบลกำพวนอำเภอสุขสำราญจังหวัดระนองในครั้งนี้นะครับไม่ได้เป็นเพียงการกวนขนมที่เขาศรัทธาเท่านั้นแต่ว่ายังเป็นการสืบต่อลมหายใจแห่งการแบ่งปันมากกว่าประเพณีอาชูรอเป็นความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับส่งต่อความห่วงใยและการแบ่งปันจากรุ่นสู่รุ่นแน่นอนว่าสิ่งที่เราเห็นในวันนี้หัวใจของอาชูรอจะอยู่คู่กับวิถีมุสลิมที่ตำบลกำพวนไปตราบนานเท่านานอมรินทร์ทีวี